ก่อนไปดูคลิปกันอย่าลืมกดเป็นสมาชิกของ SPY ด้วยนะและกดกระดิ่งให้ด้วยเด้อปาโลในยุคปัจจุบันปฏิเสธไปไม่ได้ว่าสิ่งที่อยู่เหนือปัจจัย4หรือสิ่งที่อยู่เหนืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคมันก็คือเงินใช่แล้วแหละเงินทุกบาททุกสตางค์กว่าจะได้มาเราก็ต้องแลกด้วยแรงงานหรือไอเดียความคิดที่จะนำเม็ดเงินเหล่านั้นมาเพื่อใช้ชีวิตและซื้อในสิ่งที่อยากได้ yeah. และปัจจุบันกรุงเทพมหานครก็เป็นหนึ่งในเมืองที่ค่าครองชีพเริ่มจะสูงแล้วนะครับเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไปถามรัฐบาลนะครับอันนี้แอดจะไม่ยุ่งแต่วันนี้แอดจะเสนอ30อันดับประเทศที่มีเงินเดือนสูงที่สุดในเอเชียซึ่งเงินเดือนเหล่านี้เป็นเงินเดือนโดยเฉลี่ยหลังจากหักภาษีแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าประเทศในเอเชียมีประเทศไหนที่ให้เม็ดเงินอันงดงามและประเทศไทยจะอยู่อันดับไหนและเพื่อความกระชับแอดขอบอกแค่อันดับประเทศและจำนวนเงินเดือนเท่านั้นคลิปนี้จะได้สั้นและกระชับเข้าใจง่ายไปดูกันเลยอันดับที่30ศรีลังกาโดยเงินเดือนเฉลี่ยของประเทศศรีลังกาอยู่ที่ 7,473 บาทอันดับที่29จอร์เจียโดยเงินเดือนในเฉลี่ยของจอร์เจียอยู่ที่ 7,978 บาทอันดับที่28อาเซอร์ไบจานเงินเดือนเฉลี่ยของอาเซอร์ไบจานอยู่ที่ 8,294 บาทอันดับที่27ฟิลิปปินส์เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 8,899 บาท26ประเทศอาร์เมเนียโดยเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 9,555 บาทอันดับที่25บังกลาเทศเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 12,13 บาทอันดับที่24ประเทศอินโดนีเซียเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 13,58 บาทอันดับที่23อิหร่านเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 15,81 บาทอันดับที่22คาซัคสถานเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 11,074 บาทอันดับที่21ประเทศเวียดนามโดยเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 11,332 บาทอันดับที่20อินเดียโดยเงินเดือนในประเทศอินเดียเฉลี่ยอยู่ที่ 13,478 บาทอันดับที่19ตุรกีโดยเงินเดือนเฉลี่ยของประชาชนชาวตุรกีอยู่ที่ 14,327 บาทอันดับที่18อิรักเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 17,096 บาทอันดับที่17จอร์แดนเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่18,289 บาทอันดับที่16ไทยแลนด์เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 19,746 บาทอันดับที่15มาเลเซียเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 24,874 บาทอันดับที่14 Palestinian Territory หรือดินแดนของปาเลสไตน์เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 25,351 บาทอันดับที่13 China เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 26,095 บาทอันดับที่12 Lebanon เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 32,303 บาทอันดับที่11 Cyprus เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่39,004 บาทอันดับที่10ไต้หวันเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่4,518 บาทอันดับที่9บาเรนเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่41,576บาทอันดับที่8ซาอุดิอาระเบียเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่48,609บาทอันดับที่7 South Korea เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่66,294 บาทอันดับที่6อิสราเอลโดยเงินเดือนเฉลี่ยของอิสราเอลอยู่ที่ 71,286 บาทอันดับที่5ฮ่องกงเงินเดือนของชาวฮ่องกงอยู่ที่ 75,704 บาทอันดับที่4 United Arab Emirates เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 77,559 บาทอันดับที่3เจแปนเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 83,053 บาทอันดับที่2สิงคโปร์เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 88,071 บาทอันดับที่1กาตาร์โ
โดยเงินเดือนเฉลี่ยของกาตาร์อยู่ที่ 93,810 บาทเป็นยังไงบ้างล่ะกับตัวเลขเหล่านี้หลายๆคนอาจจะยังงงว่าเอ๊ะประเทศไทยอยู่อันดับที่16โดยเงินเดือนเฉลี่ยของชาวไทยอยู่ที่ 19,746 บาทเอ๊ะทำให้เงินเดือนฉันไม่ถึงหมื่นเลยซึ่งเงินเดือนเหล่านี้เป็นเงินเดือนเฉลี่ยและไม่ใช่ค่าแรงขั้นต่ำดังนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะและกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้ SPI ด้วยและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ